สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของอนาคตหนังอนาคตฮีโร่ของ Marvel ในเฟสต่อๆไปดีกว่านะครับหลังจากที่ Endgame นะครับผมเป็นเหมือนการที่ว่าเราได้จบฉากนี้ไปแล้วครับได้จบแอคนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะรู้สึกว่าแบบฮีโร่รุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเริ่มห่างหายตายจากกันไปและคนที่ตายจากไปหลักๆเลย3คนนะครับผมที่เราดูได้ใน Endgame เนี่ย1เลยกัปตันอเมริกา2ไอรอนแมน3 Black Widow นั่นเองครับ3คนนี้ไม่น่าจะมีบทในการอะไรในอนาคตที่จะมาต่อสู้ได้อีกแล้วถ้าจะออกมาก็ออกมาแค่แบบเป็นฉากแฟลชแบ็คหรือไม่ก็กัปตันมาให้คำแนะนำอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งไอคนใหม่อย่างเงี้ยกัปตันก็ถูกแต่งตั้งไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันนั่นเองว่าในทีมยุคใหม่ของอเวนเจอร์ที่กำลังจะมาถึงนั้นมันมีใครกันบ้างที่จะเป็นฮีโร่คนต่อไปได้นั่นเองฮีโร่รุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่รุ่นเก่านั้นประกอบไปด้วยใครกันบ้างเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมทีละคนกันเลยครับเริ่มกันที่คนแรกและดังที่สุดเลยนะครับผมสไปเดอร์แมนนั่นเองครับหนูน้อยคนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นสมาชิกอเวนเจอร์ที่เด็กที่สุดนะครับและเขาน่าจะถูกเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของอเวนเจอร์รุ่นใหม่นั่นเองเขาคนนี้นะครับผมจะมีบทบาทสำคัญในหนัง Spider-Man Far From Home ที่จะเป็นการพิสูจน์ตัวเองของเขาว่าเขานั้นจะรับตำแหน่งในฐานะของอเวนเจอร์ที่แท้จริงได้หรือไม่นั่นเองครับอเวนเจอร์ที่ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองไม่มีโทนี่สตาร์กนั้นคอยเป็นแบบคนชี้นำทางอีกต่อไปแล้วอันนี้แหละครับผมถึงเวลาที่เขาต้องพิสูจน์แล้วสำหรับสไปเดอร์แมนเองแต่คนนี้นะครับผมเริ่มกันที่คนแรกเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยอะไรครับเพราะว่าเขาคนนี้นะครับผมมันออกมาบ่อยแล้วมีหนังของตัวเองไปแล้วนั่นเองเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับคนต่อไปนะครับคือหนูน้อยฮาร์รี่คีเนอร์นั่นเองเขาคนนี้นะครับผมโผล่มาในตอนจบของ Endgame ในเวอร์ชั่นที่โตแล้วนั่นเองครับแต่หากใครดู Iron Man มาทุกภาคเนี่ยเราจะเห็นเขาได้ตั้งแต่ภาค3เลยที่เขายังเป็นแบบหนูน้อยนักประดิษฐ์อยู่เลยครับผมแต่ในตอนนี้เขาได้โตขึ้นมากแล้วและพร้อมที่จะมารับตำแหน่ง Iron Man หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับผมหลายๆคนนั้นคาดหวังให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็น Iron Lad นั่นเองครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับจะเป็นผู้ก่อตั้งทีม Young Avenger เลยนะครับผมแต่ในคอมิกนะครับเขาก็มีด้านเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่า Iron Lad นะครับผมแม้ว่าเริ่มต้นจะเป็นฮีโร่นั้นแต่ปลายทางของตัวละครนี้นะครับมันกลับกลายเป็นมหาวายร้ายแห่งจักรวาลนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมเมื่อเราพูดถึงไอรอนแลดว่าจะมาเป็นฮีโร่แล้วอาจจะกลายเป็นตัวร้ายได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากๆครับที่ไอรอนแลดนั้นจะมาก่อนและพอเขาเป็นตัวร้ายเนี่ยหนูน้อยมอร์แกนสตาร์ที่ในตอนนี้ยังเด็กมากๆอยู่นั้นก็อาจจะเติบโตขึ้นมาและรับตำแหน่งไอรอนแมนคนใหม่เข้าไปต่อสู้กับฮาร์รี่คีเนอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามอร์แกนสตาร์กนะครับผมลูกสาวแท้ๆของโทนี่สตาร์กนั้นก็ฉายแววฉลาดตั้งแต่เด็กเลยและยังมีฉากที่เธอนั้นใส่หมวกของไอรอนแมนอีกด้วยนั่นเองครับผมนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันครับที่เธอนั้นจะเป็นอเวนเจอร์คนต่อไปคนต่อมานะครับผมคนนี้นะครับก็มีโอกาสสูงมากๆเหมือนกันนั่นก็คือแคสซี่แลงนั่นเองครับเธอคนนี้นะครับผมก็คือลูกสาวของสกอตแลงหรือว่าแอนแมนคนปัจจุบันนั่นเองโดยในคอมิกนะครับผมเธอก็ได้พลังเหมือนพ่อของเธอนั่นแหละใช้พีพาร์ติเคิลนั้นในการย่อขยายร่างของเธอได้และผมคาดว่าในตอนนี้หลังจากที่เอ็นเกมผ่านไปเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับว่าตัวละครของเธอนั้นมันโตขึ้นมา5ปีเลยทีเดียวตอนนี้เธอก็เรียกได้ว่าเข้าสู่แบบยุควัยรุ่นกันแล้วล่ะและถ้าหากเราต้องการรวมตัวละครเด็กที่สามารถมี potential ในการเป็นฮีโร่ได้เนี่ยเธอคนนี้นะครับผมก็เหมาะเหม็งมากๆเลยที่จะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของทีมนี้อาจจะไม่ใช่ทีมที่แบบว่าต้องไปกอบกู้โลกเหตุการณ์อีเวนต์ใหญ่โตอะไรมากมายครับอาจจะเป็นการเทรนนิ่งมีศูนย์ฝึกซ้อมให้กับเด็กๆก่อนก็เป็นได้เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้แบบต้องการจะเร่งนะครับเพราะว่าหากเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยทีมเด็กๆนะครับผมเอามาฝึกก่อนก็ได้นั่นเองเพราะว่าฮีโร่ที่แบบระดับโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันครับเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมคนต่อมาที่มีโอกาสต่อไปก็คือไลล่าบาร์ตันนั่นเองลูกสาวของคริสบาร์ตันนะครับผมซึ่งในคอมิกนะครับเธอคนนี้แหละครับผมจะเป็นเคทบิชอปแทนนะที่จะมาเป็นไอ้ฮอกอายคนต่อไปเนี่ยไม่ใช่ไลล่าแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครเคทบิชอปเนี่ยมันไม่มีใน MCU นั่นเองครับและเราก็ได้เห็นฉากไลล่าซ้อมยิงธนูไปแล้วพบว่าเธอนั้นก็ยิงธนูแม่นเหมือนพ่อของเธอนั่นแหละเธอนะครับผมก็เลยเข้ามาสู่หนึ่งในแคนดิเดตเหมือนกันว่าเธอน่ะมีโอกาสพร้อมมากๆที่จะเติบโตขึ้นไปและกลายเป็นทีมยังอเวนเจอร์รุ่นยาวนั่นเองครับผมทีนี้นะครับเรามาดูตัวละครไล่กันใหม่ดีกว่าว่ามันมีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับ1เลยครับผมสไปเดอร์แมน2ฮาร์รี่คีเนอร์3มอร์แกนสตาร์กนะครับ4แคสซี่แลง
5ไลล่าบาตันนะครับผมในตอนนี้ประกอบไปด้วย5ตัวละครกันแล้วที่มี potential สุดๆที่จะเป็นยังอเวนเจอร์ได้และจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีก1ตัวละครนั่นเองครับนั่นก็คือโมนิก้าและโบนั่นเองแต่จะให้พูดกันว่าเธอคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นฮีโร่คนใหม่ของ Marvel เนี่ยคงไม่แปลกนะครับแต่ถ้าจะให้พูดว่าเธอนั้นจะมาเป็นยังอเวนเจอร์เนี่ยคงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโมนิก้านั้นโผล่ขึ้นมาในฐานะเด็กในหนังของกัปตัน Marvel ก็จริงแต่ในหนังของกัปตัน Marvel นะครับมันเกิดขึ้นในยุค80นั่นเองล่อผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเธอน่าจะปาไป30กว่าแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่เธอจะเป็นฮีโร่ได้เนี่ยขอตอบไว้เลยว่ามีแน่นอนนะครับผมและมีโอกาสปรากฏตัวมาในหนังกัปตันมาเวลภาคต่อไปด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่าหนังกัปตันมาเวลภาคต่อไปเนี่ยคงเป็นเรื่องราวในอวกาศแหละจะมีอะไรเกี่ยวกับโลกก็คงยากแต่ก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับผมอาจจะแบบโทรศัพท์มาที่โลกหรืออะไรนิดหน่อยอาจจะมีเธอปรากฏตัวออกมาในเธอคนนี้ก็แก่ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นมันหมดโอกาสแล้วที่เธอจะมาเป็นยังอเวนเจอร์ได้แต่ถ้าพูดถึงจะปรากฏตัวมาในฐานะตัวละครช่วยเหลือหรือฮีโร่เนี่ยเป็นไปได้นั่นเองที่นี้นะครับผมเราได้รู้แล้วยังอเวนเจอร์มีประมาณ5ตัวละครที่สามารถเป็นได้เรามาดูฮีโร่ที่เหลือกันดีกว่านะครับผมว่าใครเป็นฮีโร่ที่มันเพิ่งมาใหม่เฟสใหม่และดูจะมีอนาคตนั่นเองครับ1เลยครับผม Guardian of the Galaxy ในตอนนี้มีต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องต่อไปของ Guardian เนี่ยต้องมีต่อร่วมการผจญภัยไปด้วยแน่นอนครับและหนังนี้มันได้บอกโฟกัสมาแล้วว่ามันจะโฟกัสเรื่องที่ Rocket Raccoon และต่อก็สนิทกับ Rocket เป็นพิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นต่อนะครับผมไปกับ Guardian แน่นอนและ Guardian ก็จะปิดฉากในภาค3แบบอลังการชัวร์ๆนะครับจากนั้นนะครับผมมาดูคนที่มีหนังภาคต่อแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะครับผมประกอบไปด้วย Doctor StrangeBlack Panther กัปตันมาเวล Spider-Man นั่นเองครับซึ่ง Spider-Man เนี่ยก็พูดไปแล้วในตอนต้นคลิป Doctor Strange กับ Black Panther กัปตันมาเวลเนี่ยยังไม่รู้เนื้อเรื่องนะครับผมแต่ผมว่ากล้าฟันธงเลยว่าใน3เรื่องเนี้ยต้องมีสักอันนึงแหละที่มีเนมอร์โผล่มานะครับผมแล้วก็อาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงจักรวาลมัลติเวิร์สอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้มากๆที่จะเกิดขึ้นในด็อกเตอร์สเตรนจ์มากกว่าเรื่องใครเพื่อนเลยครับรวมถึงแบบรูปหลุดที่มันเคยลงออกมาว่าผู้กำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยเผลอลงรูปเนมอร์อะไรแบบนี้ลงรูปหน้าปกด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่เป็นฉากจมน้ำมีเนมอร์คอยจับขาอยู่อะไรแบบนี้มันก็มีหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราน่าจะพอแบบเห็นอนาคตลางๆแล้วล่ะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่ามันยังคงน่าสนใจมากๆนะไม่ใช่ว่าจบเอ็นเกมแล้วทุกอย่างจะจบลงมันยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ดูใน Marvel เลยครับคอนเซ็ปต์ของ Multiverse นั้นมันเพิ่งจะถูกอินโทรดิวมันเพิ่งจะถูกแนะนำมาในตัวอย่างของ Spider-Man Far From Home ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในเฟส4เนี่ยยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ๆหรือหนังภาคต่อของฮีโร่ที่เป็นขวัญใจมหาชนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Black Panther หรือว่า Doctor Strange เนี่ยมันยังมีโอกาสที่นำเอา X-Men หรือ Fantastic Four นั้นเข้ามาใส่ในเรื่องได้อีกมากมายเลยเพราะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างของ Spider-Man Far From Home กันเนี่ยตึกเก่า Avenger นะครับผมก็ได้ถูกซื้อไปแล้วแล้วก็กำลังถูกบูรณะใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นนะครับผมถูกเต็งกันไว้คาดเดากันไว้ว่ามันจะเป็นตึก Baxter นั่นเองซึ่งตึกนี้นะครับผมคือตึกของทีม Fantastic Four นั่นเองและมันก็ยังมีจุดเล็กจุดน้อยอีกมากมายที่ถูกแฝงมานะครับผมไม่ว่าจะเป็น Easter Egg ลับใน Guardian 2ที่เกี่ยวกับที่มาของ Rocket Raccoon ที่จะโยงไปถึงวายไลท์คนใหม่อย่าง High Evolutionary หรือว่าตัวละครใหม่ๆที่ยังแบบโผล่มาเป็น Easter Egg ยังไม่ได้โผล่มามีบทอยู่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Adam Warlockหรือแม้แต่แบบ Kang the Conqueror ซึ่งเคยมีแบบเป็นตัวเต็งตัวท่าที่จะมาเป็นวายร้ายของ Avenger เลยเพราะฉะนั้นโอกาสมันยังแบบเปิดกว้างอีกมากมายนะครับผมไม่ใช่ว่าจบ Endgame แล้วจะจบหลายๆคนนั้นบอกผมเลยครับผมว่าจบ Endgame แล้วเนี่ยเดี๋ยว Marvel มันก็เริ่มตกแล้วมั้งในคลิปนี้แหละครับผมเราจะได้เห็นว่าอนาคตของ Marvel มันถูกวางไว้แล้วหรือแม้แต่เรื่องของไอ้ Shang-Chi นะครับผมไอ้ฮีโร่กังฟูเนี่ยก็กำลังจะถูกสร้างขึ้นเห็นไหมมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยและดิสนีย์มันเพิ่งเปิดตัวดิสนีย์พลัสไปนะครับยังมีซีรีส์ที่ต้องตามดูอีกมากนะครับผมเพราะเขาประกาศกันมาแล้วว่าจะมีเรื่องราวของโลกิเรื่องราวของฟาลคอนกับบักกี้ต่อจากนี้แล้วก็จะเป็นหนังแบ็ควิโดเดียวโอ้ยมีอะไรอีกมากมายเลยครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กลัวว่ามาเวลจะหมดมุกเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีเยอะแน่นอนและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลของทีมคนที่อาจจะเป็นยังอเวนเจอร์ได้ใช้คำว่าอาจจะละกันครับแล้วก็ฮีโร่ที่ยังหลงเหลืออยู่พร้อมกับแนวทางของหนังมาเวลเรื่องต่อๆไปนั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสงสัยอะไรอีกก็ถามกันมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็คงต้องบอกกันเหมือนเดิมว่าขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าข้อมูลหนังในอนาคตของ Marvel เนี่ย
มันยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมามากนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราพูดกันเนี่ยก็จะเป็นการที่เอาไอ้ Easter Egg ต่างๆเอาบทสัมภาษณ์ต่างๆมาคาดเดากันนั่นเองครับซึ่งอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องค่อยๆดูกันไปอ่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมแล้วกันครับวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม